โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่8นะฮะก็สำหรับใน EP นี้นะครับก็ต้องพูดยังไงดีอ่ะเป็น EP ที่ไม่ได้เปิดกล้องนะทุกคนคิดถึงหน้ากล้องเหลือเกินแต่ว่าผมออกมาติวหนังสือข้างนอกนะครับแล้วก็ไม่ได้เอากล้องมาด้วยนะฮะก็โอเคไม่เป็นไรเนาะคิดว่าแค่ได้ยินเสียงก็น่าจะทำให้หายคิดถึงกันได้อยู่นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับในเทรดเดอร์ทิป EP นี้นะฮะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆใช้ในสิ่งที่ผมถนัดที่สุดอีกเช่นเคยนะครับก็คือการใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ BB นะครับหรือว่าชื่อเต็มก็คือ Bollinger Band นะฮะที่มันเป็นอินดิเคเตอร์เหมือนลูกโป่งนะฮะที่ครอบกราฟอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ BB นะครับคู่กันกับเจ้าตัว Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วผมก็แนะนำให้เพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนเลยนะครับใช้เทคนิคนี้ในการเริ่มต้นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้หรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเหมาะกับเทคนิคนี้มากนะครับเพราะว่าวิธีการใช้งานมันง่ายมากๆเลยนั่นเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีประสิทธิภาพอันดับต้นๆเลยนะครับของบรรดาเทคนิคที่ใช้อินดิเคเตอร์ในการเทรดเลยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนะฮะปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมจะเรียนรู้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมกดให้กันด้วยนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะปะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับก็สำหรับเจ้าตัว BB นะครับก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นลูกโป่งที่ครอบกราฟอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการตั้งค่านะฮะก็ให้เพื่อนๆนะครับก่อนอื่นเลยมาที่เมนูอินดิเคเตอร์นะครับที่มุมซ้ายล่างตรงนี้เห็นไหมฮะที่มันเป็นรูปวงเวียนตรงนี้นั่นเองนะครับกดเข้าไปเลย1ทีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆจะเห็นเจ้าตัว BB หรือว่า Bollinger Band อยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็กดใช้งานได้เลยนะครับเท่านี้ก็จะได้เจ้าตัว BB มาครอบกราฟอยู่แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่านั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับแค่มาที่เมนูอินดิเคเตอร์แล้วก็กดใช้งานเจ้าตัว BB นะครับก็จะได้เจ้าตัว BB มาครอบกราฟอยู่แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานเจ้าตัว BB นี้กันเลยนะฮะก็สำหรับเจ้าตัว BB นี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นนะฮะว่ากราฟวิ่งแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเขามาชนเส้นขอบบนของ BB นะครับก็แปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะวิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากเกินไปแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้นะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเราเห็นกราฟวิ่งลงมานะครับแล้วก็ลงมาชนที่เส้นขอบล่างของ BB นะฮะก็แปลว่ากราฟณตอนนี้น่าจะลงมาลึกมากเกินไปแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามณช่วงนี้ได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งาน BB นะครับง่ายๆก็คือตามนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นไปชนขอบบนของ BB ก็แปลว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงมากเกินไปแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้นั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งแต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆจนมาชนขอบล่างของ BB ก็แปลว่าเขาน่าจะลงมาลึกมากเกินไปแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้นั่นเองนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับโอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานเจ้าตัว BB นี้นั่นเองนะครับก็แน่นอนครับผมอย่างที่เพื่อนๆเห็นน้องว่ามันค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่มันใช้งานง่ายแบบนี้นะฮะแน่นอนครับผมสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะต้องมีช่องโหว่ที่เยอะมากๆแน่นอนนะครับผมก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆใช้เจ้าตัว BB นี้คู่กันกับ Stochastic ค่า533นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้เรียนมาแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่ามันเป็นเทคนิคพื้นฐานนั่นเองนะครับที่สามารถเอาไปต่อยอดกับเทคนิคอื่นๆได้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักกับเจ้าตัว Stochastic ค่า533นี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากแจ้งเตือนที่มุมขวาบนตอนนี้นะครับหรือว่าลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ศึกษาให้ไปศึกษามาก่อนนะครับโอเคครับผมก็ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกทุกคนเลยนะฮะก็คือเจ้าตัว BB นี้นะครับสิ่งที่จะตามมาพร้อมกับความใช้งานง่ายนี้ก็คือช่องโหว่ที่ค่อนข้างเยอะมากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้เราขาดทุนได้ในจุดที่สำคัญก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับคีย์สำคัญที่มันจะมาช่วยอุดช่องโหว่ตรงนี้ให้กับเรากันนะฮะ
คีย์สำคัญที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆนี้มีอะไรกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกันเลยนะฮะก็ถ้ากดกันแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคีย์สำคัญของเจ้าตัว BB นี้กันเลยครับก็สำหรับคีย์สำคัญข้อที่1เลยนะครับที่จะมาช่วยอุดช่องโหว่ให้กับเรานะครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์นะครับ BB ควรวิ่งไปในทิศทางเดียวกันกับเทรนด์ด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลง BB ก็ควรจะวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเหมือนกับเทรนด์เลยนะครับลักษณะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้น BB ก็ควรจะวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตามเทรนด์ของกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับถามว่าทำไมนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่ากราฟวิ่งลงมาชนขอบล่างของ BB แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นแรงของเทรนขาขึ้นก็จะได้ช่วยผลักกราฟให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนึกภาพออกไหมฮะถ้าเกิดว่าเรามาเทรดนะช่วงนี้โอกาสที่เราจะทำกำไรได้มันก็จะมีอยู่สูงนั่นเองนึกภาพออกใช่ไหมครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงแล้วกราฟวิ่งขึ้นไปชนขอบบนของ BB นะครับแล้วกำลังจะกลับตัวลงแรงในการวิ่งลงจากเทรนขาลงก็จะได้มาช่วยผลักกราฟณช่วงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเทรดลงณช่วงนี้โอกาสที่เราจะทำกำไรได้ก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือคีย์สำคัญข้อที่1เลยนั่นเองนะครับต่อไปไปคีย์สำคัญข้อที่2เลยนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือเราต้องใช้ BB ให้ถูกกับเทรนด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับข้อที่1ที่ผมพูดไปนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าวิธีการใช้ BB เนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบถูกต้องไหมครับแบบแรกก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งขึ้นไปชนกรอบบนของ BB ก็แปลว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นไปสูงมากเกินไปแล้วหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงได้แล้วถ้าเราเห็นว่ากราฟกำลังจะกลับตัวลงเราก็สามารถที่จะเทรดลงตามได้หรืออย่างที่2ก็คือถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งลงมาชนขอบล่างของ BB ก็อาจจะเกิดการกลับตัวขึ้นได้เราก็สามารถที่จะเทรดขึ้นตามได้ถูกต้องไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้2วิธีนี้ให้เทรดแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราก็ควรจะใช้2วิธีนี้ให้ถูกต้องกับเทรนด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้วิธีแรกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะเวลากราฟขึ้นไปชนขอบบนของ BB แล้วกำลังจะกลับตัวลงนะครับณช่วงนั้นกราฟควรจะเป็นเทรนขาลงด้วยนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่ากราฟณช่วงนั้นกำลังจะกลับตัวลงแรงของเทรนขาลงจะได้ช่วยผลักกราฟณช่วงนั้นให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้แบบที่2ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเวลาที่กราฟวิ่งแต่ระดับลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาชนขอบล่างของ BB แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นนะฮะณช่วงนั้นกราฟก็ควรจะเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่แรงในการวิ่งขึ้นจากเทรนขาขึ้นจะได้มาช่วยผลักกราฟที่ณช่วงนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นให้มีประสิทธิภาพในการวิ่งขึ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นะครับก็คือการใช้ BB ให้ถูกต้องกับเทรนนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วต่อไปคีย์สำคัญข้อที่3อันนี้ก็เป็นอีก1คีย์สำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับมีข้อ2แล้วต้องมีข้อ3นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟชนขอบล่างหรือขอบบนของ BB แล้วกำลังจะกลับตัวนะครับเส้นสโตคาสติกควรไปตัดณช่วงนั้นพอดีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมนะฮะก็เพราะว่าการตัดกันของเจ้าตัวสโตคาสติกนี้จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มให้กับเราได้นั่นเองนะครับว่ากราฟณช่วงนั้นจะเกิดการกลับตัวจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับสมมุติว่าถ้ากราฟชนขอบบนของ BB นะครับแล้วกำลังจะกลับตัวลงแล้วณช่วงนั้นเส้นสโตคาสติกมาตัดลงพอดีนะครับก็แปลว่ากราฟณช่วงนั้นน่าจะเกิดการกลับตัวลงพอดีนั่นเองนะครับเวลาเราเทรดลงณช่วงนั้นเนี่ยก็จะได้อุ่นใจมากขึ้นนั่นเองนะครับว่ากราฟณช่วงนั้นน่าจะกำลังกลับตัวลงเราเทรดลงตามไปก็น่าจะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะฮะหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะครับจนมาชนขอบล่างของ BB แล้วกำลังจะกลับตัวขึ้นนะฮะแล้วณช่วงนั้นเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นพอดีนะฮะก็จะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มที่จะทำให้เราอุ่นใจเข้าไปอีกนะครับว่ากราฟณช่วงนั้นน่าจะกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับเวลาเราเทรดขึ้นก็จะได้มีโอกาสชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะ
นี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่3นั่นเองนะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟชนขอบบนหรือขอบล่างของ BB แล้วกำลังจะเกิดการกลับตัวนะครับเส้นสโตคาสติกควรไปตัดณช่วงนั้นพอดีด้วยนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟณปัจจุบันนั้นน่าจะมีโอกาสกลับตัวได้จริงๆนั่นเองนะครับก้อนนี้เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญทั้ง3ข้อของการใช้เจ้าตัว BB เทรดคู่กันกับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับผมตามกำหนดธรรมเนียมของเรานะครับจบภาคทฤษฎีกันแล้วนะฮะต่อไปดูตัวอย่างจริงกันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าในการเทรดโดยใช้เจ้าตัว BB บวกกันกับเจ้าตัวสโตคาสติกค่า533นี้ในสนามจริงใช้งานยังไงนะฮะปะเราไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับก็คือตัวอย่างการใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะผมไม่ได้พูดอะไรในคลิปนะครับเพราะว่าผมอยากจะลองดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมขึ้นเป็นหัวข้อให้แบบนี้เนี่ยมันจะดูเป็นแบบทดสอบมากกว่าหรือเปล่านะครับและมันจะทำให้เพื่อนๆได้กระบวนการคิดที่มากกว่าหรือเปล่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับและหวังว่ามันจะทำให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมมาร์คนราธิปก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทรดเดอร์ทิป EP ต่อไปครับผมสำหรับเทรดเดอร์ทิป EP นี้สวัสดีครับI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.